ตัวที่พักอันนี้ก็จะเป็นแบบโดมใสๆไม่มีอะไรมาบังเลยแล้วม่านก็ม่านโป่งนี่ดูดิตื่นมามันก็จะเป็นแบบได้เจอวิวหมอกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel แนนพิวิทนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินเชียงใหม่นะครับผมเราจะไปที่พักที่หนึ่งที่จองไว้แบบข้ามปีเราจองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เลื่อนเพราะว่าโควิดนะฮะแล้วก็ได้ไปสักทีหนึ่งคือนัดอะเคยไปที่นี่มาแล้วประมาณ3ปีที่แล้วมันเป็นที่พักแบบว่าโดมใสๆแต่ครั้งที่แล้วที่ไปอะมันจะเป็นห้องเล็กอันนี้เป็นห้อง private แบบดีกว่าเดิมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมซึ่งวันนี้เราไม่ได้ขับรถไปเองเพราะว่ามันไกลแล้วก็แบบเส้นทางไม่ชินเนาะเราก็เลยเนี่ยกำลังรอรถอยู่ว่าจะมาหรือยังคันนี้หรือเปล่ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคไปขึ้นรถข้นเนื้อนุ่มกะทิแบบดีอร่อยนี่กินครั้งแรกสดชื่นโอ้โหมันคืออะไรเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวข้างบนไม่มีของกินมันเป็นแบบบนดงบนดอยอะไรอย่างเงี้ยเยอะไปแล้วเพิ่งกินข้าวมาก็บอกว่าอันเนี้ยอยู่วัน2วันเองอร่อยมากเป็นขนมที่โปรดเวลานัดไปทุกทีแบบจะต้องมีตอนนี้มันมี2ไซส์ไซส์ธรรมดากับไซส์อิ่มคุ้มเพิ่มขึ้นมา30อันนี้ก็คือเอาไว้กินตอนกลางคืนแบบหิวๆจุกๆอันนี้ก็กินแบบของว่างนะครับแล้วก็ซื้อมาทั้งหมด4รสเอาไหมรสอะไรเอามาเอาออริจินอลก็ได้ออริจินอลเอาซอสครีมจะกินแบบบาร์บีคิวแล้วกันมันดื่มไม่ได้เนี่ยดื่มไม่ได้เดี๋ยวตอนกลางคืนน่ะทุกคนจะหิวขนมแล้วก็จะมาแย่งซันไบนัดกินแน่นอนเมื่อกี้ไม่เห็นมีใครซื้ออะไรเลยนะเตือนแล้วนะไม่ได้เดี๋ยวซ่อนเอาไว้มันหยุดกินไม่ได้อ่ะสำหรับใครที่ขับรถมาเนี่ยจะต้องมาจอดรถตรงนี้มันจะมีเขียนอยู่ว่าที่จอดรถสำหรับภูเขาดาวเหนือมันจะอยู่ก่อนซอย5นะครับแล้วก็หลังจากจอดเนี่ยเราจะต้องขึ้นรถ4 wheel อย่างนี้ขึ้นไปนะทางขึ้นแบบแคบมากโอ้ยดูแล้วว่าทำไมถึงจะต้องเปลี่ยนรถเพราะว่าทางมันแคบแล้วก็ค่อนข้างชันงามมากวิวสวยมากเดี๋ยวรอเช็คอินนะครับวิวข้างหลังก็คือสุดสวยสุดดีสุดคุ้มแล้วที่มาที่นี่นะครับแล้วก็มาเวลานี้กำลังดีเลย4 โมง 5 โมงถ้าเกิดเรามา3 โมงน่าจะร้อนเกินไปเพราะว่าที่เนี่ยเช็คอินได้ตั้งแต่น่าจะรู้สึกถ้าจำไม่ผิดน่าจะ3 โมง 3 ครึ่งก็แนะนำมาสัก4 โมงเนี่ยดีๆมาแบบชิลๆแล้วก็ค่อยเข้าห้องไปแบบดินเนอร์นะครับเสี่ยวนะจริงๆเสี่ยวมากไปห้องพักกันเขาค่อยลงนะคะทางเราชันนะคะมีตอไม้ด้วยนะคะทุกคนที่มาที่นี่เหมือนได้ออกกำลังกายเวลาเดินขึ้นลงไม่ค่อยเหนื่อยนะเดี๋ยวขึ้นเราค่อยว่าเดินขึ้นนี่คือรู้เลยทางเราจะเดินทางนี้นะคะจะชันกว่าข้างบนนะคะโหอย่าบอกนะพี่ต้องลงอีกอ่ะใช่ค่ะนึกสภาพตอนเดินขึ้นไปข้างบนดิทุกคนดู ทุลักทุเลอะไรเดินสบายอยู่เนี่ยแล้วนะคะห้องของเรานะคะ B11 ค่ะมีชื่อว่าพระจันทร์ห้อง 11 พระจันทร์นะครับโอ้ใหญ่ใหญ่มากนี่อันนี้คือกำลังเซตดินเนอร์โอ้โหดอกไม้ดูดอกไม้แต่ละอย่างนี่ดอกไม้สดไหมครับพี่ดอกไม้สดดอกไม้สดดูสีดิสีสวยมากสำหรับห้องที่นัดจองมาเนี่ยมันจะเป็นห้อง private dinner นะครับก็คือมันจะมีโต๊ะทานข้าวให้ตรงนี้ถ้าเราไม่จอง private dinner มาคือเราต้องไปกินข้าวข้างบนนะครับก็คือตอนที่เราเช็คอินนะครับแล้วก็ตัวที่พักอันนี้ก็จะเป็นแบบโดมใสๆนะฮะแล้วก็ทุกคนอยากรู้ไหมว่าห้องน้ำที่นี่เป็นยังไงนะครับห้องน้ำจะเป็นแบบ open air ซีอยู่อะห้องน้ำเป็น open air อย่างงี้นี่ก็คือนั่งโถฉี่ตรงนี้แล้วก็อาบน้ำตรงนี้วิวอ่างน้ำคือสุดมากดูดิดีมากเลยอ่ะป่าเดี๋ยวไปดูห้องข้างในนี่รูแอร์หรือว่าอันนี้คือเครื่องแอร์นี่คือรูลมนี่คือแอร์ปะไม่ขนาดไม่ได้เปิดแอร์ก็ยังเย็นอยู่เลยนะเปิดแอร์กันเออมันไม่ได้เปิดแอร์นี่ไงเฮ้ยนุ่มลองนั่งดีมากเขามีชุดคุมอ่ะคุณหนูอยู่ในทะเลอยู่นอกโอ้โหเหมือนเฟอร์อ่ะเหมือนอากาศข้างนอกหนาวอ่ะแต่แล้วร้อนเลยอ่ะนี่จะไปอังกฤษเหรอครับใช่จะไปกินอาฟเตอร์นูนทีเหรอครับอันนี้เหมือนอยู่เนเธอร์แลนด์ไปข้างนอกกันแกงมันเฮ้ยเอ้าโอ้ว่าแล้วมีคนแกล้งโอ้ใส่กางเกงเหรอโอ้แต่ว่าปัญหาตอนนี้น้ำมันไม่พอดีอ่ะมันแบบเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเย็นอ่ะมันก็เบาฮะแล้วมันก็เย็นเลยถ้ามันแรงเนี่ยแบบมันร้อนมากดูดิควันปะเหมือนมันแบบอยู่ในซาวน่าเลยอ่ะมันแบบไม่พอดีอ่ะแล้วน้ำมันแบบเปรี้ยวกระปอยเนี่ยอยากลองอันนี้มากเลยว่าเป็นยังไงเฮ้ยเป็นฝักบัวเหมือนอ่าวในบ้านเลยน้ำร้อนด้วยให้ลองมาจับดูร้อนดีเฮ้ยน่าแช่อ่างมากเต้นหน่อยเอาเต้นหน่อยไม่เอาไอเฮ้ยแต่ว่าชอบอาบน้ำตรงนี้มากเพราะว่าปกติเวลาไปอาบในโรงแรมแล้วก็ตามมันจะแบบไม่ได้ฟิลอย่างเงี้ยอันนี้คือฟิลแบบใกล้ชิดธรรมชาติแบบไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรมากั้นแต่ว่าแนะนำก็คือใครมากับเพื่อนก็เอาเกงมาด้วยอาบน้ำไม่งั้นโดนแกล้งแน่นอนเดี๋ยวอาบน้ำตรงนี้ดีกว่ามันแบบดีGood morning ครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา 6 โมงครึ่งนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างสว่างมากเพราะว่าข้างในเต็นท์น่ะมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาบังเลยแล้วม่านก็ม่านโปร่งเงี้ยดูดิแต่ว่าที่ชอบเลยก็คือตื่นมามันก็จะเป็นแบบวิวอย่างเงี้ยดีมากให้ดูเนี่ยตื่นมามันก็จะเป็นวิวแบบนี้เลยไม่ยอมมีใครตื่นนะครับรู้สึกว่าเวลามาต่างจังหวัดอะตื่นเช้ามันก็มีข้อดีเนี่ยตื่นมามันก็จะเป็นแบบได้เจอวิวหมอกแล้วก็เห็นอากาศสดใสยามเช้านะครับ ชื่นมากๆไม่ยอมมีใครตื่นนะครับเมื่อคืนเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในนี้เป็นเวลา 8-10 ชั่วโมงนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะนอนลำบากที่บ้านนิดนึงเพราะว่ามันไม่ค่อยชินที่แล้วก็ข้างในค่อนข้างเสียงดังเพราะว่ามันต้องมีพัดลมคอยเป่าอากาศเป่าลมเข้ามาตลอดเวลาให้ตัวเนี้ยมันพองนะครับผมแต่ว่าก็ไม่รู้สึกร้อนนะรู้สึกว่าอากาศดีกำลังดีแล้วก็ต้องห่มผ้าห่มด้วยนะครับเพราะว่าข้างในน่าจะประมาณ 20-21 องศาด้วยความที่ข้างนอกอ่ะมันอากาศเย็นนะครับทำให้มันมีเครื่องดูดอากาศเข้าไปข้างในเนาะมันก็จะแบบเย็นๆตลอดเวลานะครับผมแต่ตอนนี้เราชอบข้างนอกมากกว่าข้างในอีกสวยมากสดชื่นวิวแบบว่าสุดลูกหูลูกตามากเลยมากเดินเดี๋ยวตอนเช้าอ่ะเราจะกินข้าวกันบริเวณตรงนี้นะครับผมแต่ว่าเนื่องจากทุกคนตื่นสายมากนะก็เลยหิวขึ้นมาแบบรอก่อนนะครับมากินซันไบท์รอนะครับซันไบท์อย่างที่บอกตอนต้นเนี่ยคือมันจะมีทั้งหมด2ไซส์นะครับมันจะมีไซส์20 บาทแล้วก็ไซส์30อันนี้มันจะใหญ่ขึ้นมาแล้วก็คุ้มมากคือเมื่อวานอ่ะกินอยู่แบบเฮ้ยทำไมมันเยอะจังมันเยอะกว่าที่คิดเยอะมากทำไมแบบกินแล้วมันไม่หมดสักทีหนึ่งแล้วก็อิ่มมากเพราะมันทำมาจากธัญพืชนะครับผมแล้วก็ใช้อบแทนการทอดนะครับแล้วก็น้ำมันน้อยกว่า 40% ก็คือแบบสุขภาพดีเฮลตี้นะครับแต่ว่ารสอ่ะมันจะมีทั้งหมดมีต้นตำรับมีบาร์บีคิวมีซอสครีมโรหอมแล้วก็จะมีสาหร่ายนะครับเพราะว่าที่เราชอบที่สุดก็จะมีหัวหอมแล้วก็ออริจินอลแล้วก็บาร์บีคิวเนาะดีมากสำหรับห้องที่นัดพักที่นี่นะราคา 8,900 บาทเป็นห้องที่มี private dinner เป็นห้องเบอร์ 11 นะครับแล้วก็นัดเพิ่งรู้เมื่อมาถึงว่าสั่งได้ทุกอย่างในเมนูเพราะว่าอาหารทุกอย่างมัน include ในค่าห้องแล้วนะครับแต่ว่าอย่างมื้อเย็นอย่างเงี้ยเราต้องกินข้าวให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยสั่งเมนูต่อไปได้ตอนเช้าเนี่ยก็คือสั่งได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครกินอิ่มแล้วก็สั่งจากเมนูได้นะครับก็คือราคาเนี่ยรวมทุกอย่างแล้วก็มานี่ก็ยังรู้สึกว่าไม่โดนอะไรกัดนะเหมือนมีแมลงแต่ว่าแมลงไม่กัดมันไม่ได้รู้สึกรำคาญแล้วก็อากาศตอนเย็นค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตมีอะไรมีหมดเลยนะแต่ว่าไม่มี Wi-Fi ก็ตอนนี้ฝนตกนะแต่ว่าไม่รู้ว่าสามารถจะไปดูเสือได้หรือเปล่าถ้าได้ก็จะไปแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็จะไปเจอกันที่ร้านนาวายนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับ